สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องปฏิปทาและคำสอนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ตอนที่หนึ่งสวัสดีธรรมทายาทุกท่านวันนี้จะได้เล่าเรื่องของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยให้กับพวกเราได้ทราบกันหลวงพี่เองได้มีโอกาสใกล้ชิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านมา32ปีนับแต่อบรมธรรมทายาทเนี่ยเมื่อสมัยเรียนชั้นมัธยมทีเดียวถ้าจะสรุปว่าที่ได้พบได้ศึกษาได้ใกล้ชิดเรื่องราวของท่านมาทั้งหมดเนี่ยหากจะสรุปถึงคุณลักษณะของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างนี้นะก็จะได้อย่างนี้คือประการแรกต้องบอกว่าท่านเป็นผู้ที่รักการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดเลยหลวงพ่อของเราเองตั้งแต่ท่านยังเด็กๆนะท่านก็สนใจว่าเอ๊มีไตรตรองอยู่ด้วยว่าคนเราเนี่ยเกิดมาจากไหนคุณค่าในการเกิดเป็นแท้จริงคืออะไรตายแล้วจะไปไหนพยายามไปศึกษาเรื่องราวจากตำรับตำราหาอาจารย์ผู้รู้ที่ไหนมีสอนทำสมาธิวิปัสสนาก็ไปฝึกกับเขาไปมาทั่วเลยแต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจจนกระทั่งวันหนึ่งได้พบหนังสือเล่มหนึ่งคือวิปัสสนาบันเทิงสารของวัดปากน้ำแล้วได้ทราบเรื่องราวของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ของนกยูงเนี่ยว่าสามารถไปนรกสวรรค์ได้ไปพบผู้ที่ละโลกไปแล้วได้ก็เลยดั้งด้นไปว่าปากน้ำจนกระทั่งได้พบคุณยายในที่สุดแล้วเมื่อพบแล้วว่าโอ้นี่คือครูบาอาจารย์ที่ตัวเองสมควรจะมอบกายถวายชีวิตให้เป็นศิษย์เนี่ยท่านเองก็เรียกว่าไม่มีข้อแม้เงื่อนไขครูบาอาจารย์เลยนะคุณยายจะแนะนำสั่งสอนประการใดน้อมรับอย่างเต็มที่แล้วเราดูตอนนั้นท่านเองเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยปกติคนเรียนหนังสือในช่วงสอบถือว่าช่วงสำคัญมากใช่ไหมโดยเฉพาะสอบไฟแนลนี่จะต้องโอ้โหสงวนเวลาอ่านหนังสือเต็มที่แต่ของหลวงพ่อเรานะตลอดปีละ365วันเนี่ยเดินทางจากหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปวัดปากน้ำเพื่อจะไปฝึกสมาธิคุณยายอาจารย์ไม่เว้นเลยแม้แต่วันเดียวจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ละ7วันปีละ365วันไปทุกวันวันเสาร์อาทิตย์ยังไม่น่าอัศจรรย์เพราะวันหยุดแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยก็ยังไปนั่งสมาธิเลิกเรียนเมื่อไหร่ก็ไปเสร็จแล้วระหว่างที่เดินทางอยู่บนรถเมย์นั่งรถเมย์ไปนะจะได้นั่งหรือจะยืนก็ตามเกาะราวเนี่ยก็หลับตาทำสมาธิตลอดใจตรึกอยู่ในธรรมตลอดเวลานี้ก็ยังไม่น่าอัศจรรย์แต่ช่วงจะสอบเนี่ยก็ยังไปแม้แต่วันสอบเองก็ยังไปวันนี้ก็สอบไฟแนลพรุ่งนี้ก็สอบไฟแนลสอบเช้าสอบเสร็จบ่ายหลวงพ่อก็ไปนั่งสมาธิคุณยายกลางคืนกลับมาดูหนังสือที่หน่อยช้าก็ไปสอบต่อถ้าสอบบ่ายก็ไปเย็นยังไงก็ไปนั่งสมาธิไม่ขาดเลยแล้วพอเวลาจะนั่งเขียนหนังสืออะไรต่างก็เอาเตียงเป็นเก้าอี้นั่งแล้วก็เขียนหนังสือที่โต๊ะไปด้วยแค่นี้แหละทั้งวันทั้งคืนของท่านเนี่ยเป็นไปเพื่อการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่วนตัวท่านเรียบง่ายมากดังนั้นเนี่ยอุบาสกอุปัฏฐากที่ดูแลท่านทั้งหมดเนี่ยจึงมีความเคารพและมีความกตัญญูต่อหลวงพ่ออย่างยิ่งเพราะยิ่งใกล้ชิดท่านเนี่ยยิ่งเห็นคุณธรรมของท่านคนบางคนถ้าอยู่ไกลๆนะรู้สึกว่าดูดีเพราะตอนอยู่ไกลๆมองกันแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าแต่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผ่านการปรุงแต่งก็จะดูดีแต่พอมาอยู่ใกล้ชิดกันปั๊บเนี่ยก็จะเห็นข้อบกพร่องกันมากขึ้นรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นจะสวยไม่เห็นจะดีเหมือนกับที่เคยนึกไว้เลยเนี่ยแต่ของหลวงพ่อไม่ใช่อย่างนั้นยิ่งมีโอกาสใกล้ชิดท่านมากเท่าไหร่จะยิ่งเกิดความซาบซึ้งในคุณธรรมท่านมากขึ้นว่าโอ้โหท่านเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นผู้ที่งดงามแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเราได้จริงๆยิ่งใกล้ยิ่งซาบซึ้งในคุณธรรมของท่านเมื่อตอนที่หลวงพ่ออายุได้25ปีเศษท่านเขียนบันทึกข้อความสั้นๆไว้หลังภาพถ่ายของท่าน
ของพี่ได้เห็นปั๊บเนี่ยเรียกว่าตรึงอยู่ในใจไม่ลืมเลยตลอดมาท่านเขียนไว้ว่าถ่ายเมื่ออายุได้25ปีเศษเพิ่งบวชได้เพียง1พรรษาบนกองน้ำตาของมารดาบิดาผู้ปรารถนาให้ใช้ชีวิตอย่างชาวโลกทั้งหลายและไม่เห็นด้วยกับการบวชเยี่ยงนี้อภัยเถิดสุดบูชาของลูกการเกิดมาในภพนี้ก็เพื่อจะสร้างบารมีเยี่ยงบรมโพธิสัตว์อย่างเดียวเท่านั้นนี่คือสิ่งที่สะท้อนถึงความตั้งใจเป้าหมายอุดมการณ์ในชีวิตของท่านทั้งหมดอุปสรรคขวางน้ำมีเท่าใดเนี่ยไม่เคยย่อท้อไม่เคยหวั่นไหวเลยเพราะเป้าท่านชัดเจนว่าจะสร้างบารมีเยี่ยงบรมโพธิสัตว์เท่านั้นแต่ท่านก็ดูแลครอบครัวทุกอย่างอย่างดีอุปถัมภ์โยมพ่อโยมแม่เนี่ยโยมพ่อท่านตอนนี้อายุแม้จะเกิน90ก็มาอยู่ที่วัดแล้วก็มีคนดูแลทุกอย่างถึงโยมพ่อตอนนั้นเหรอผ่านเวลาไปได้ปั๊บเห็นเริ่มต้นไม่เห็นเพราะว่าหลวงพ่อเองก็คือลูกแก้วที่ว่าเป็นความหวังครอบครัวทั้งหมดเนี่ยก็คิดอย่างชาวโลกว่าอยากจะให้ไปประกอบอาชีพเป็นหลักของครอบครัวต่อไปไม่อยากให้บวชว่างั้นเถอะแต่พอผ่านไป10 20ปีปั๊บเนี่ยคราวนี้โยมพ่อเบิกบานมาวัดวันอาทิตย์เองก็คุยกันก็บอกโอ้โหสนับสนุนทุกอย่างไม่เคยห้ามเลยเนี่ยอยากให้หลวงพ่อบวชอะไรต่างๆเนี่ยความคิดนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีทั้งหมดเลยเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วมีภาพถ่ายอีกภาพหนึ่งก็ถ่ายช่วงที่หลวงพ่อยังบวชได้ไม่กี่พรรษาเช่นเดียวกันถ่ายที่ผาดำซึ่งอยู่เป็นหน้าผานะจ๊ะอยู่ตรงข้ามกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ที่เชียงใหม่ท่านเขียนบันทึกไว้หลังภาพถ่ายที่นั่งสมาธิอยู่ริมหน้าผาว่าถวยเทพผู้สถิตหน้าผาดำเอ่ยข้าผู้ครองผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ได้ปักธงรบอหิงสาปรโมธรรมโมขึ้นณที่นี้แล้วในดวงใจข้าเหนือขุนเขาอันเป็นสิริซึ่งเป็นที่สถิตแห่งจอมไทยขอประกาศให้ทราบว่าข้าได้อุทิศชีวิตนี้พีเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อจะบ่มบารมีให้แก่รอบจะยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ตราบใดที่สัตว์โลกยังเข้านิพพานไม่หมดข้าจะขออยู่เยี่ยงนี้เพื่อย่ำธรรมเพรีโปรดสัตว์โลกต่อไปและจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายขอสันติสุขจงมีแก่สรรพสัตว์เถิดคุณลักษณะประการต่อมาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคือท่านเป็นผู้ที่คิดอะไรนะต้องบอกว่าทะลุกรอบของสามัญสำนึกคนทั่วไปหมดเลยท่านคิดในสิ่งคนอื่นเนี่ยบอกขนาดคิดยังไม่กล้าคิดเลยอย่าว่าแต่ทำนะแต่หลวงพ่อกล้าคิดคิดได้แล้วทำได้สำเร็จจริงด้วยโดยไม่มีความกังวลตรงนี้เป็นยังไงเราลองดูง่ายๆก็แล้วกันมีใครที่เคยจะคิดว่าจะจัดบิณฑบาตตักบาตรพระเนี่ยสัก 500,000 รูปเนี่ย76จังหวัดทุกวัดทั่วไทยมีใครที่เคยจะคิดบ้างว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะในโลกก็ไม่เคยเกิดภาพนี้แต่หลวงพ่อคิดแล้วก็สั่งและให้กำลังใจผลักดันชักนำทุกอย่างจนสำเร็จด้วยแต่ละที่ตักบาตรทีละพัน 2,000 3,000 จนเป็นปกติไปแล้วเนี่ยบางทีก็ทีละเป็นหมื่นบ้าง 20,000 30,000 บ้างจนเริ่มเป็นภาพที่เจนตาของชาวพุทธในประเทศไทยและอีกหน่อยก็จะเป็นต้นแบบให้ชาวพุทธทั่วโลกเพราะท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเห็นท่านสามารถคิดในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึงไม่กล้าที่จะคิดด้วยเกินกรอบความคิดคนทั่วไปด้วยบวชพระทีละแสนรูปนะถามว่าใครเคยคิดมีพระภิกษุของวัดพระธรรมกายไปอยู่จำพรรษาเผยแผ่พุทธศาสนาที่ประเทศเกาหลีนะแล้วก็ไปพบพระผู้ใหญ่ของเกาหลีระดับรองพระสังฆราชของเกาหลีเลยนะเจ้าอาวาสวัดธงโดซาซึ่งเป็นวัดที่มีเครือข่ายทั้งในประเทศเกาหลีและต่างประเทศมากที่สุดของประเทศเกาหลีตัวเจ้าอาวาสก็เป็นระดับรองพระสังฆราช
พอเล่าให้ท่านฟังเอาภาพให้ท่านดูว่าบวชหมื่นเป็นยังไงหลวงพ่อจะเตรียมบวชแสนยังไงเนี่ยท่านว่าไงรู้ไหมท่านบอกว่าหลวงพ่อคิดได้ยังไงเนี่ยขนาดท่านฟังแล้วนะยังเกิดอาการพิศวงงงงวยเลยอย่าว่าแต่คิดเองฟังแล้วยังเกิดความอัศจรรย์ว่าคิดได้ยังไงขอว่าวันบวชเนี่ยขอมาร่วมด้วยอยากจะเห็นภาพนี้กับตาตัวเองทั้งประเทศเกาหลีมีพระภิกษุอยู่ทั้งภิกษุณีรวมแล้วประมาณหมื่นรูปแต่หลวงพ่อจะบวชทีเดียวแสนรูปเนี่ยทั้งโลกก็ไม่เคยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าลองคิดดูจะบวชเป็นแสนจีวรเป็นไงเอ่ยองค์นึงอย่างน้อยต้องใช้จีวร3ผืนจีวรสังฆติแล้วก็จีวรอาศัยคอยสลับเวลาซักอีกผืนนึงสบงอีก2อังสาอีกบาทอีกต้องใช้ผ้าไตรจีวรทั้ง 300,000 ผืนบาทสบงทุกอย่างมหาศาลแล้วความจริงคือหลวงพ่อไม่ได้หยุดแค่นี้นะท่านบอกว่าบวชแสนในทางผ่านเสร็จแล้วอีกหน่อยท่านมีเป้าหมายคืออยากจะบวชทิ้งสักล้านองค์เนี่ยท่านคิดได้ยังไงแล้วมีหนำซ้ำบอกคิดแล้วท่านทำสำเร็จด้วยเนี่ยจะสร้างที่รวมชาวพุทธละล้านคนเนี่ยเราเคยเห็นที่ไหนไม่เอ่ยไม่เคยมีศาสนาไหนมีสถานที่ศาสนสถานรวมศาสนิกได้ทิ้งเป็นล้านคนนะแม้แต่ชาวมุสลิมไปรวมที่เมกกะก็ตามสถานที่รวมจริงๆเขาเนี่ยก็รวมได้เป็นแค่หลักหลายๆหมื่นยังมากก็แสนเท่านั้นเองแต่ที่ว่าไปปีนึง2ล้าน3ล้านคนคือเป็นการเดินในทะเลทรายระหว่างเมืองเนี่ยแต่ที่ชุมนุมจริงๆเนี่ยมันได้ไม่มากขนาดนั้นแต่ของเราหลวงพ่อท่านชวนกันให้สร้างมหาธรรมกายเจดีย์ลานธรรมมหารัตนวิหารคดเบ็ดเสร็จให้รวมรองรับชาวพุทธได้ทีละล้านคนให้มาปฏิบัติธรรมทำสมาธิร่วมกันรวมพุทธบุตรทีสัก 600,000 ชาวพุทธอีกบอกว่าคิดได้ยังไงแล้วไม่ใช่คิดธรรมดาท่านทำจะเสร็จอยู่แล้วด้วยเนี่ยพวกเรามาช่วยกันนี่นะจนจะเสร็จอยู่แล้วแล้วสร้างเสร็จไม่ยอมปล่อยทิ้งไว้เฉยๆระหว่างกำลังสร้างใช้แล้วชาวพุทธมารวมทีเนี่ยหลายแสนคนเยาวชนมารวมที500,000คนเนี่ยท่านคิดได้ยังไงเนี่ยเคยมีใครไหมที่ว่านึกว่าจะเอาเยาวชนมาทำความดีรวมกันก่อนจะมาก็ทำกันบ้านเตรียมการทุกอย่างอย่างดีตลอด3เดือนกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนตั้งใจทำกันบ้านทุกวันหยอดกระปุกทุกวันเช้าเก็บที่นอนช่วยเหลืองานบ้านปัดกวาดเช็ดถูเอาเรื่องง่ายๆแต่คนมองข้ามเอามาทำแล้วก็ปลูกฝังเยาวชนอยากจะให้เด็กไทยดีทั้งประเทศให้ล้นประเทศแบบอย่างทั้งโลกเลยเนี่ยมีใครเคยคิดท่านคิดแล้วก็สนับสนุนการจัดทำจนกระทั่งทำสำเร็จมา4ครั้งแล้วต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าเริ่มต้นสอบเพียงแค่หลักร้อยค่อยๆขยับเป็นหลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนพอผู้ทำไปรายงานหลวงพ่อนึกว่าท่านจะชมท่านบอกเอ๊ะทำไมแค่แสนน่ะมันน่าจะล้านนะปีนี้เอาได้ล้านมาถึงแสนท่านเพิ่มทีเดียว10เท่าท่านบอกเติมเลขศูนย์แค่ตัวเดียวเองเอาให้ได้ล้านนะแล้วให้กำลังใจให้แนวทางวิธีการทุกอย่างเสร็จแล้วปี2541ได้ล้านจริงๆ2540ยังสอบแค่ 90,000 กว่าแสนคน2541ปีเดียวล้านคนพอได้ล้านปั๊บรายงานท่านบอกเออดีปีหน้าเอา5ล้านนะนี่มันขยับและสุดท้ายปีนี้เดี๋ยวนี้ก็คือสอบปีละ5ล้าน5ล้านคนนะท่านคิดใหญ่เพราะท่านคิดเพื่อคนทั้งโลกแล้วจริงๆไม่ได้แค่นั้นคือว่าคิดเพื่อสรรพสัตว์ทั้งมวลเนี่ยเพราะท่านคิดจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ไปทั้งหมดสิ่งที่ชาวโลกมองว่าโอ้มันใหญ่จนไม่กล้าคิดสำหรับท่านมันเหมือนกันนิดเดียวท่านทำสมาธิไปดูปั๊บเห็นทั้งจักรวาลเห็นทั้งอนันตจักรวาลเห็นโครงงานที่หมู่คณะกำลังทำอยู่มันใหญ่โตกว่านี้เยอะสิ่งที่ทำอยู่บนโลกในหยาบมันแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นที่เขาดูว่ามันพิสต้าพิศวงงงวยเหลือเชื่อเกินจะเป็นจริงสำหรับท่านแล้วเป็นเรื่องปกติแล้วเหตุที่ท่านมั่นใจทำโดยไม่มีกังวลเลยเพราะว่าก่อนจะทำแต่ละครั้งถ้าไม่อยู่ก็คิดปุ๊บก็ทำเลยท่านจะต้องทำสมาธิไปดูในที่ก่อนว่าผังสำเร็จเรื่องนี้มีไหมไปดูตัวอย่างจากในอดีตชาตินับย้อนไปนับประสงค์ไขชาติไปทั่วแล้วพบว่าหลายๆอย่างที่เราทำคือสิ่งที่เคยทำมาแล้วในเมื่อในอดีตเคยทำแล้วสำเร็จมาแล้วเนี่ยก็เอาภาพเป็นความสำเร็จมาใช้ในภพปัจจุบันนั่นเองแล้วท่านก็ปรึกษากับพระเดชพระคุณหลวงปู่ปรึกษากับคุณยายอาจารย์ก่อน
เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เนี่ยคุณยายอาจารย์ด้วยท่านเห็นชอบหลวงพ่อท่านก็ลุยทางหยาบในโลกนี้เลยผังสำเร็จในอดีตก็มีแล้วปรึกษาผู้รู้เรียบร้อยแล้วเพราะหลวงปู่คุณยายท่านเห็นชอบท่านไม่ได้เห็นชอบเฉยๆนะเห็นชอบปั๊บท่านทุ่มบุญให้เลยคุมบุญให้ทุ่มบุญให้เต็มที่ให้ทุกคนที่มาช่วยกันทำเนี่ยได้บุญไปเต็มๆความสำเร็จเราถึงจะเห็นว่าเกิดขึ้นแบบเป็นอัศจรรย์เป็นอย่างไปเพราะอย่างนี้ไม่มีกังวลคนอื่นมองว่าโอ้โหจะไหวเลยจะได้ไหมหลวงพ่อท่านเฉยๆท่านพูดแต่ละอย่างธรรมดาธรรมดาแต่เนื้อหาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเป็นสิ่งที่โอ้โหออกไปแล้วเนี่ยส่งผลต่อความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาต่อความสงบร่มเย็นของโลกอย่างมหาศาลนี้คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราต้องบอกว่าเป็นบุญของหลวงพี่แล้วหลวงพี่คิดว่าเป็นบุญของลูกพระลูกเนรอุบาสกอุบาสิกาศิษย์วัดทุกคนที่ได้มาสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาพบครูบาอาจารย์ผู้นำในการสร้างบารมีที่มีคุณธรรมอันประเสริฐอย่างนี้เป็นแบบอย่างที่เราเห็นได้เป็นอยู่ตรงหน้าของเราเลยบางครั้งเราไปอ่านประวัติของนักสร้างบารมีคนนั้นคนนี้ก็เป็นบุคคลในอดีตที่เราเองก็ได้แต่ว่าอ่านแล้วจินตนาการตามเท่านั้นเองแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเราเองเป็นเหมือนนักสร้างบารมีผู้เป็นแบบอย่างที่มีชีวิตให้เราเห็นอยู่ตรงหน้าเราเองได้ให้เราสังเกตผู้มีปัญญาหากมีโอกาสใกล้หลวงพ่อแล้วสังเกตก็จะได้ประโยชน์อย่างมหาศาลบางคนบอกเอ๊ะเราอยู่ไกลไม่มีโอกาสจะทำยังไงจะใกล้จะไกลอยู่ที่ว่าใจจดอยู่กับท่านหรือเปล่าเราเห็นท่านสอนผ่าน DMC ถ้าผู้มีปัญญาได้คิดได้ฟังเนื้อหาที่ท่านสอนนะก็เหมือนท่านมาเยี่ยมถึงบ้านแล้วอยู่ใกล้เราทุกคนน่ะถ้ารู้จักพินิจพิจารณาสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านทำงานที่ท่านสร้างสรรค์แต่ละอย่างเราเองก็จะเข้าใจท่านแล้วได้แบบอย่างข้อคิดที่ดีจากท่านอย่างมากมายไม่รู้จบหลวงพ่อเองเนี่ยหลวงพี่ใกล้ชิดท่านมา30กว่าปีนะมีความรู้สึกว่าท่านเหมือนกับมหาสมุทรที่ยังไม่ถึงก้นเลยคือหลายๆคนพอเราได้ใกล้ชิดเราก็พออย่างออกว่าทั้งภูมิปัญญาทั้งความสามารถของบุคคลท่านนั้นเนี่ยขนาดไหนมากน้อยเพียงใดพอประมาณออกแต่กับหลวงพ่อต้องบอกว่าเหมือนกับมหาสมุทรที่ไม่มีก้นคือยังไม่ถึง30กว่าปียังเจอเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์จากท่านอยู่ตลอดเวลาท่านทำแบบธรรมดาธรรมดานะเรียบง่ายไม่ได้มีท่ามีทางวางท่าให้ดูขลังเลยเนี่ยทำง่ายๆสบายสบายมีเมตตาจิตต่อทุกๆคนแต่ว่าสิ่งที่ท่านแสดงออกแต่ละอย่างที่ท่านพูดแต่ละคำเนี่ยโอ้โหมันมีความลึกซึ้งที่คำเดียวถ้าเราไปตรองมาใช้จริงๆเนี่ยใช้ทั้งชีวิตยังไม่หมดเลยนี้คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราบัดนี้เนี่ยท่านอายุได้65ปีเศษละ41พรรษาก็ต้องบอกว่าล่วงการผ่านวัยไปพอสมควรแต่ก็ยังเป็นบุญพวกเราเองที่ยังมีโอกาสได้พบท่านในขณะนี้ขอให้ใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยให้คุ้มค่าเต็มที่เถอะศึกษาธรรมะจากท่านดูเป็นแบบอย่างตั้งใจฝึกฝนตัวเองตามแล้วก็มาร่วมกันสร้างบารมีกับท่านอย่างเต็มที่เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้เต็มไปทั้งโลกให้โลกสงบร่มเย็นแล้วให้พระพุทธศาสนายั่งยืนในโลกนี้ยาวนานไปนับหมื่นนับแสนนับล้านปีนี่คือเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยย่อๆที่มาฝากพวกเราเองในวันนี้เดี๋ยวเราตั้งใจปฏิบัติธรรมตามวิธีการและโอวาทที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านแนะนำเราไว้ต่อไปเราหลับตาของเรานิ่งๆนะเราหลับตารวมใจของเรานิ่งๆจดใจของเรานิ่งๆเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายของเราตั้งใจดีทุกคนนะนั่งขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเลื่อนให้ปลายนิ้วชี้มือขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย
วางบนหน้าตักพอสบายๆเนี่ยนั่งทุกครั้งให้ปรับท่านั่งเป็นมาตรฐานอย่างนี้ทุกครั้งไปเลยนะขยับเนื้อขยับตัวให้ดีให้อยู่ในอิริยาบถที่พอเหมาะพอเจาะพอปรับตัวได้ดีเราจะรู้สึกว่ามันพอดีพอดีเนี่ยรู้สึกว่ามันลงตัวมั่นคงทำให้เราเองนั่งสมาธิได้นานแล้วก็เมื่อยช้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกๆส่วนอย่างสบายๆทำใจเราเองให้โล่งๆว่างๆโปร่งเบาแล้วใจเราเองแตะแผ่วๆจดใจของเรานิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฝึกนึกถึงดวงใสมองนิ่งๆที่กลางดวงใสฝึกนึกถึงดวงใสจดใจนิ่งที่กลางดวงใสมองดูดวงแก้วกลมใสที่กลางท้องเราเองไปอย่างสบายๆใจเย็นๆมองไปเพลินๆไม่ต้องไปนึกไปคิดเรื่องอื่นใดทั้งสิ้นเลยนะเอาใจตรึกนึกถึงดวงแก้วกลมใสอย่างเดียวแล้วนึกอย่างสบายๆเหมือนเรานึกถึงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญเรานึกง่ายๆสบายๆอย่างไรนึกถึงดวงแก้วกลมใสก็นึกสบายๆในทํานองเดียวกันเห็นยังไงก็ดูไปอย่างนั้นไม่ต้องพยายามไปเค้นภาพใดๆทั้งสิ้นแค่ประคองใจของเรานิ่งๆเอาความรู้สึกของเราเนี่ยมาไว้ที่กลางท้องประคองสติของเราให้ดีไม่ให้ใจเราเผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นเอาใจจดจ่อนึกดวงแก้วกลมใสอย่างเดียวจดจ่อใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายปรับใจของเราเองให้พอดีเฝ้าสังเกตใจของเราเองว่าเราวางใจของเราหนักเกินไปหรือเปล่าตั้งใจมากไปไหมถ้ารู้สึกว่าตึงๆแสดงว่าเราวางใจหนักไปแล้วก็ผ่อนมาสักนิดหนึ่งถ้าเราวางใจเบาไปเดี๋ยวจะไปฟุ้งซ่านคิดเรื่องอื่นเราก็เพิ่มความตั้งใจอีกนิดหนึ่งเนี่ยเอาให้พอดีพอดีรู้สึกว่ากำลังนึกถึงดวงแก้วแล้วนึกได้แบบสบายๆรักษาอารมณ์สบายนี้เอาไว้แล้วก็จดจ่อใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายไปอย่างต่อเนื่องดูดวงแก้วไปเพลินๆมองที่จุดศูนย์กลางดวงแก้วนะดูไปนิ่งๆถ้าเมื่อใดที่เราเองรู้ตัวเราเผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วเนี่ยพอรู้ตัวก็ให้ปล่อยเรื่องนั้นไปคือไม่ไปคิดต่อแล้วให้กลับน้อมใจเราเองกลับมานึกถึงดวงแก้วกลมสายใหม่อีกครั้งหนึ่งเราจะเผลอไปกี่ครั้งก็ตามพอรู้ตัวก็ให้กลับมานึกถึงดวงแก้วกลมสายใหม่ทุกครั้งไปเลยอย่าไปติดในรสอร่อยของความคิดนะบางคนคิดฟุ้งไปเรื่องอื่นแล้วแม้รู้ตัวยังรู้สึกว่ากำลังสนุกอยู่เลยบอกตัวเองว่าขอคิดไปอีกหน่อยกำลังเพลินถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยไปเลยเนี่ยเห็นเราเองพอรู้ตัวเราเผลอฟุ้งไปแล้วเนี่ยให้ปล่อยเรื่องนั้นไปเอาใจของเรากลับมานึกถึงดวงแก้วกลมใสอย่างสบายๆจะเผลอไปกี่ครั้งก็ตามก็น้อมใจเราเองกลับมานึกถึงดวงแก้วกลมใสทุกครั้งไปเลยแล้วก็ให้นึกท่องคำภาวนาในใจไปด้วยว่าสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาสัมมาอรหังไปใจก็ตรึกนึกถึงดวงแก้วกลมใสไปให้ทำควบคู่ไปอย่างสบายๆทุกคนนะ